สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ป้าโมนาก็จะพาไปพักแม่ริมเชียงใหม่ด้วยกันนะคะวันนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะขออภัยเนาะเดินสับไปสับมากล้องสายไปสายมามาถึงก็ดูธรรมชาติเลยนะคะว้าวนอนกลางป่ากลางเขาค่ะวันนี้พาดูธรรมชาติได้ยินเสียงน้ำตกว้าวแต่น้ำสีเข้มจนน่ากลัวเนาะน้ำสีเข้มมากเป็นน้ำตกนี่เลยเราพักห้องแรกนี่เลยห้องแรกและห้องที่สองวันนี้พาลูกมาด้วยลูกนอนพักอีกห้องลูกนอนพักห้องที่สองป้าโมนานอนพักห้องแรกนะคะดูป่าและธรรมชาติไปเนาะด้านนอกของที่พักก็จะมีชั้นวางรองเท้าแล้วก็มีเก้าอี้ให้เรานั่ง2ตัวนะคะเก้าอี้ตัวใหญ่สะใจดีค่ะนั่งสบายนะคะเนาะไปดูห้องข้างในกันซิมีรองเท้าให้ใส่นะคะพักอยู่ห้อง501นะคะเนาะแม่สากรีนขออภัยนะคะเสียงซุดๆๆที่นอนก็เป็นเตียงคู่ค่ะห้องลูกจะเป็นเตียงใหญ่นะคะตอนแรกโมนาก็จะไปเอาเตียงใหญ่แต่โมนาไม่ชอบห้องน้ำเนาะโมนาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเตียงคู่อ่ะอาหารเช้าก็น่ากินมากเป็นอาหารเช้าที่มีผักสลัดแล้วก็ไข่ดาวนะคะที่พักที่เชียงใหม่โมนาพักที่แม่สาดินเนอร์ฮิลนะคะกินเนอร์ฮิลนะออกเสียงผิดพลาดขออภัยนะคะอาหารอร่อยตักเขาเรียกว่าอะไรเดินเสิร์ฟเดินกินเองเลยนะคะเนาะเขาจะมีอาหารวางมาให้เรานะคะเราก็ไปตักกินเลยว่าเราจะกินแบบไหนเนาะโมนากินอาหารกินสลัดค่ะตอนเช้า
นเนี่ยวางเครื่องให้ดูรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเราก็ไปถ่ายรูปกันสักหน่อยนะคะเก็บภาพและความทรงจำดีๆไว้เนาะวันนี้เรามีความทรงจำที่ดีซึ่งกันและกันและความทรงจำที่ดีๆที่เราอยู่ด้วยกันมาเนาะแล้วนี่ก็เป็นการเที่ยวออกต่างประเทศของคุณลุงครั้งแรกค่ะโมนาก็จะพาแกเที่ยวให้ดูรอบๆของประเทศไทยเราเนาะเท่าที่เราจะมีเวลาพาแกไปเที่ยวได้นะคะโมนามารอบนี้ก็3สัปดาห์เนาะเพราะว่าลุงแกลางานได้เท่านั้นเราก็ไปเที่ยวกันป้ายก็มีอีกหลายคลิปนะคะที่โมนาเที่ยวรอบๆในเชียงใหม่เนาะวันนี้ก็พาถ่ายแล้วก็ชมรอบๆของรีสอร์ทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดกาแฟรอบเช้าเนาะแล้วแต่นะคะมันจะมีร้านอาหารที่สามารถคนที่สัญจรไปมาสามารถมานั่งดื่มได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นทางลงของห้องพักของเรานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องพักอาหารเช้าเนาะเราก็จะมานั่งแล้วแต่นะคะใครมาก่อนก็นั่งก่อนแล้วแต่จะนั่งจุดไหนมุมไหนบางครั้งตอนกลางคืนก็จะมีเด็กๆที่มาเช่าห้องข้างบนเขาก็จะมามีกินเลี้ยงกินหมูกระทะของเขาตรงจุดนี้เนาะโมนาก็จะแค่กินมื้อเช้านะคะส่วนมื้อเย็นเราก็อาจจะสั่งอาหารข้างนอกมากินกันอาหารที่นี่รับเป็นอาหารที่มาจากบนดอยเลยนะคะเป็นผักสดๆเลยเนาะขนมปังก็ปิ้งร้อนๆให้เรากินเลยนะคะทุกอย่างเขาจะทำแบบร้อนๆมาวางไว้ให้เรากินอาหารอร่อยสถานที่ใช้ได้โอเคค่ะใครสนใจก็ดูใน Google เลยนะคะสวัสดีค่ะ